ออกตัวไปแล้วครับการแข่งขันในรุ่น Road Bike Main Street ครับ Alright now begin with the Road Bike Map ระวังนะครับกองเชียร์นะครับอย่ายื่นอย่ายื่นส่วนประกอบร่างกายออกไปตอนนี้นะครับอันตรายนะครับคนเยอะมากนะครับระวังด้วย There are a lot of competitors right now and you can watch the closer look again at the curb the 45 degree curb or LED screen เอาละครับตอนนี้บรรยากาศถ่ายทอดสดของเราบนจอ LED บริเวณหน้างานและทางไลฟ์สตรีมนะครับจุดพีคตอนนี้นะคะก็อยู่เหมือนเดิมค่ะที่จุดโค้งหักศอก45องศาของเราตั้งแต่เริ่มการแข่งขันรุ่นผู้ชายมานะครับคนไปมุงอยู่ตามโค้งหมดแล้วครับใช่แล้วค่ะดูลีลาการเข้าโค้งนะคะแล้วก็ดูลีลาของการทิ้งช่วงของก็แข่งขันด้วยนะคะรู้สึกว่ากลุ่มนำพยายามจะดึงสปีดขึ้นกันตั้งแต่เริ่มเลยครับตอนนี้จะหนีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางมันเล็กนะครับกลุ่มมันมาเยอะครับคุณเข้มทางที่ดีทางที่ปลอดภัยที่สุดรีบหนีครับออกจากกลุ่มนำออกจากกลุ่มใหญ่ให้เร็วที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นแผนการที่ดีของในรุ่น Road Bike Main Street ครับโค้งแรกแล้วนะครับโค้งหักศอกโค้งแรกดูกันก่อนว่าใครนำอยู่นะครับและจะนำได้อยู่นานแค่ไหนนะครับเริ่มเป็นเส้นตรงแล้วคุณเข้มผ่านโค้งสามเหลี่ยม45องศาของเรามาแล้วครั้งแรกนะครับพยายามเกาะลายนอกกันอยู่นะครับตอนนี้มันเหมือนเป็นการคัดกรองนะตอนนี้แถวยาวเหยียดแล้วใช่ครับตอนนี้ชิงจังหวะการออกตัวในรุ่นนี้ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าหลุดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะไปอยู่อันดับ 50-60 แล้วก็หลุดไปเลยใช่ครับถ้าเป็นไม่ได้ขึ้นมาอีกถ้าเราเข้าสู่ทีมที่หนีตายตั้งแต่เริ่มเราจะเหนื่อยฮะเราจะหนีตายตลอดการแข่งขันไม่ตายครับกำลังจะเข้าสู่ทางตรงแล้วนะครับ The first group is now entering the straight route จะเป็นใครจะเป็นเจ้าถิ่นหรือเปล่าครับผมเป็นเสื้อขาวเสื้อแดงดำในจอนี้นะครับผมเริ่มมองลายกันตั้งแต่รอบแรกแล้วครับตอนนี้ Alright they're coming now at the start line Let's see who is going to be the first one และแล้วครับมาแชวกลุ่มนำมาแล้วครับผมกองเชียร์นะครับนิ่งๆนะครับเพราะว่ามาด้วยความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวดูว่าใครนำมาอยู่ขอเสียงส่งเชียร์หน่อยค่ะโอ้โหน้องบอลนะครับ161ครับผมเมื่อกี้มีท่าเอกลักษณ์หมายเลข163น้องบอลจะไม่ตอบโต้จากทีม Dash Duck นะฮะตามมาในอันดับ2นะครับซึ่งห่างประมาณน่าจะ10เมตรได้นะน้องบอลจากอันดับ3อันดับ2ที่อยู่ในกลุ่มนำตอนนี้เมื่อสักครู่ก็แข่งในรุ่นของ Fix Gear Main Street มาแล้วนะครับแต่โซ่หลุดก่อนดีแล้วครับจะได้เก็บแรงไว้นะครับน้องบอลสุดยอดจริงๆเลยอันดับ1เป็นน้องเตดนะครับจากเด็กภูเก็ตนี่นะครับเป็นภูเก็ตตามมาด้วยเด็กกรุงเทพเดี๋ยวดูกันนะครับเพิ่งรอบแรกเดี๋ยวดูก่อนดูยาวๆนะครับตอนนี้กลุ่มเริ่มกระจายแล้วคุณเข้มครับผมจากกลุ่มนำฉีกนะฮะตอนนี้ละสามกันไปถึงท้ายขบวนเรียบร้อยแล้วฮะสองคันสุดท้ายเพิ่งผ่านไปไม่สุดท้ายนะครับมีสุดท้ายกว่านะครับนี่ปิดท้ายสู้ครับลุยเลยน้องคนนี้นะครับโอ้โหยังเด็กๆอยู่เลยเอาละครับการแข่งขันเหลืออีก11รอบครับผมในตอนนี้สำหรับรุ่น Road Bike Main Street นะครับ There are now 11 laps more to go so just keep an eye on this competition anything can happen in criterium as we mentioned beforeกลุ่มนำนะครับเริ่มบังลายกันตั้งแต่รอบนี้แล้วนะครับชิงจังหวะเข้าโค้งกันตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะจุดสำคัญของเราในวันนี้ครับโค้ง45องศา And the peak point is at the 45 degrees curve so you can have a closer look at that point so you can see that how they getting in the curveคราวนี้อึดใจเดียวนะครับเดี๋ยวก็มาอีกรอบแล้วครับเพราะว่ามันเร็วจริงๆนะครับเร็วมากเลยนะคะต้มมาม่าไม่ทันสุกนะครับดิฉันเห็นมาเชลนะคะเข้าโค้งที่ปลายแหลมแล้วนะคะจะเข้ามาตรงนี้อีก1รอบแล้วค่ะ12รอบสนามนะครับประเดี๋ยวเดียวก็มาอีกแล้วครับผมว่าเดี๋ยวจบงานนี้มาเชลเราไปแข่งมอเตอร์จีพีแน่เลยครับ
ใครนำมาเอ่ยเริ่มเกาะกลุ่มกันอีกแล้ว So let's see who is the first one who is going to enter the next lap ที่เห็นมีอยู่หลายทีมนะครับมีจากไบเน็ตก็มีนะครับจากป๊อปนะครับมาแล้วครับเสียงมาแชลกลุ่มนำกำลังจะผ่านจุดเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่ง So let's keep an eye on the first oneใครนำมาเนี่ยตอนนี้กลุ่มเริ่มมีฉีกแล้วครับตุนน่าจะเป็นความเร็วที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มชะลอลงจากรอบเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้จะเป็นรอบโชว์ออฟตอนนี้ความเร็วกลับมาอยู่ในความเร็วกลุ่มแล้วครับสำหรับกลุ่มนำโอ้มาสักครู่นะครับเห็นว่าตุนนะครับจากโพธารามขึ้นมาลากก่อนนะครับผมนึกว่าโดนน็อกนะไม่ใช่เมื่อกี้เพิ่งลงรุ่นฟิกซ์เกียร์สตรีทไปเองนะครับมาลงรุ่นโรดไบค์สตรีทอีกแล้วAlright, here comes with the ตอนนี้บรรยากาศกลุ่มนำหลังจากผ่านไปต้นเรส 2-3 รอบแรกนะครับพี่ตีความเร็วยังอยู่ในระดับเกรงใจกันอยู่ครับ You can still give a big hands to the competitors ท้ายมาแล้วนะครับ They are now entering the starting lineยังมีกลุ่มที่เกาะกันอยู่เป็นทีมอยู่นะครับ3คันนะครับยังลุยอยู่ Last but not least please give a big hand to the little boy ไปอีกแล้ว185นะครับครับผมเหลืออีก10รอบครับ10 laps more to go This competition will be very fast I believe because the first competitors and the second one are riding very very quickหลังจากที่เพื่อนของเราผ่านบริเวณโค้ง45องศาของเรามารอบที่3แล้วนะฮะตอนนี้น่าจะเริ่มรู้แนวแล้วครับว่า ควรจะเซฟกันตรงไหนบ้างนะฮะเมื่อสักครู่นะครับ185น้องตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับน้องพานกแหมเจ๋งจริงๆนะครับยังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะกลุ่มนำหลังจากเมื่อสักครู่รอบ2รอบที่แล้วมีการยิงออกมานะครับตอนนี้ก็กลับเข้าไปรวมกันอีกแล้วนะครับทุกคนเข้าสู่โหมดมิตรภาพนะครับและเป็นเฟลตองกลุ่มใหญ่ที่เป็นหัวขบวนนำมาในตอนนี้และขึ้นนำตอนนี้เป็นไบเน็ตครับผมครับผมตีโค้งกลับมาสู่ทางตรงอีกรอบนึงแล้วครับหายใจกันไม่ทันโล่งครับโอ้โหมาตรงนี้แล้วครับไฟกระพริบมาแล้วครับ Keep an eye on this competition ไม้เล็ก213 161นะครับตามมาอันดับ3ตุนนะครับ So the first one was number 2ความเร็วเริ่มขาดแล้วครับกลุ่มนำเริ่มกันทิ้งแล้วครับมีกลุ่มหลุดออกมาอีกประมาณ10จากกลุ่มนำในตอนนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะคะที่อยู่ในบริเวณของในบริเวณสถานที่แข่งขันตอนนี้นะคะหลังจากจบรุ่นนี้นะคะสามารถออกนอกพื้นที่ได้นะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เรามีการปิดการจราจรนะคะเดี๋ยวแข่งรุ่นนี้เสร็จยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้สามารถออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้ค่ะรับกลับมาที่การแข่งขันในรุ่นของรถไบค์เมนสตรีทครับผมกลุ่มนำของเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนความเร็วแล้วครับหัวขบวนของเราเริ่มที่จะฉีกกลุ่มนำของเราออกเรื่อยๆแล้วครับเริ่มยืดแล้วนะครับโอ้โหมีเซอร์ไพรส์ตุนนะครับจากโพธารามนะครับเมื่อสักครู่เพิ่งลงรุ่นฟิกเมื่อกี้อยู่อันดับ3นะครับโอ้โหเหลืออะไรนะครับเนี่ย
เหมือนมาวอร์มเฉยๆนะครับในรอบก่อนหน้านี้รอบนี้คือของจริงฮะเข้าโค้งไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้กลุ่มท้ายของเราต้องเริ่มเกมหนีแล้วครับหนีให้ทันครับหนีให้ทันอย่าให้โดนน็อก Alright the last group is now getting away from the Marshall because if they don't they will be knocked out and disqualified for this competition บรรยากาศกลุ่มนำตอนนี้นะครับกลายเป็นเกมที่จะต้องเปลี่ยนคนขึ้นมาตั้งความเร็วกันเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้อีโค้งที่บริเวณแหลมสะพานหินกลับเข้ามาแล้วครับเราจะมาดูสถานการณ์ตอนนี้กันว่ากลุ่มนำเป็นอย่างไร Let's see about the leading team in this competition who is going to come in the first person ตอนนี้สู่ทางตรงมาแชลมาแล้วครับพร้อมกับเสียงแตรมาแชลกำลังจะผ่านรอบนี้เข้าไปแล้วอ้าวช่วยดูหน่อยนะครับเบอร์อะไรนำอยู่ความเร็วตอนนี้เร็วเหลือเกินVery, very fast. หมายเลข 200 ครับ Number 200 was the first one who entered to the next lap and more keep coming. เหมือนว่าจะพยายามทำความเร็วในช่วงตรงกันเพื่อชดเชยการเข้าโค้งนะครับตอนนี้ในกลุ่มนำเราจะเริ่มเห็นความได้เปรียบเสียเปรียบกันในตอนนี้แล้วครับอันดับหนึ่งเป็น200นะครับจันวิวัฒน์นะครับจากทีม Optima Thule นะครับเริ่มขึ้นมาแล้ว Optima Thule มากัน3คนนะครับแต่ก็ยังเป็นความเร็วของกลุ่มอยู่ครับตอนนี้ผลัดกันขึ้นลากนะครับในกลุ่มนำตอนนี้กระจุกยาวๆอยู่ที่ประมาณ 20-30 คันครับ Alright for the leading group in this competition they are now sticking with more than 20 or 30 competitors เมื่อกี้อันดับ2ยังเป็น140นะครับกิติพงศ์นะครับจากไบเน็ตยังอยู่เป็นเบอร์2อยู่นะครับอันดับ1เปลี่ยนมือไปมานะครับแต่อันดับ2อันดับ3เนี่ยยังเป็นเหมือนอันดับ1จะเป็นช่วงเวลาของการผัดกันขึ้นลากแล้วครับตอนนี้ใครตั้งความเร็วได้ขึ้นนำเลยและเดี๋ยวตามเองฮะเริ่มยืดแล้วนะครับเดี๋ยวขอประกาศอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านใดที่ต้องการนะคะมีความประสงค์ที่อยากจะออกจากพื้นที่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะให้การแข่งขันในรอบนี้รายการนี้จบลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะอนุญาตนะคะให้ออกจากพื้นที่การแข่งขันได้ค่ะเหลืออีก8รอบสนามครับ There are 8 more laps to go ไปละ4นะครับแข่งขันทั้งนั้นทั้งหมด12รอบสนามครับเหลืออีก8รอบAnyway, you can have a close look beside the track or on the LED screen or online on our website. ตอนนี้รู้สึกว่ามีโดนน็อกไปอีกหนึ่งคันแล้วผู้แข่งพวกแข่งเขาเริ่มหายกันไปเรื่อยๆแล้วครับหลังจากที่กลุ่มนำของเราเร่งความเร็วขึ้นมานะครับ And some of the competitors were already knocked out because of the Marshall has already chased.The competitors. ตอนนี้เสียงเชียร์ในกลุ่มท้ายนี่ดังพอๆกับกลุ่มนำแล้วครับผมตกใจเลยนึกว่ามาแล้ว Alright, here comes the Marshall. กลุ่มนำทิ้งโค้งผ่านโค้งปลายแหลมสะพานหินมาแล้วครับ Alright. และมาพร้อมกับเสียงมาแชลตอนนี้ Let's see. เรามาดูสถานการณ์ในรอบนี้กันครับชิดไว้นะครับชิดไว้นะครับBe careful, they are coming. นักกีฬาชิดซ้ายเยอะๆนะครับต้องหลบหน่อยนะครับยังเป็นหมายเลข200 Still number 200พาวนรอบที่2แล้วนะครับขึ้นนำหมายเลข200นะครับผมจากทีม Optima Thule นะครับอันดับ2ยังเป็น140นะครับอันดับ3หมายเลข163นะครับเป็นทางด้านน้องบอลเราเนี่ยนะครับโอ้โหรู้ว่าใครนะครับ
ตอนนี้สอน3คันที่นำอยู่ไล่มาจากทีม Optima Thule นะครับเป็นทีม Binet และทีม Dash นะครับ Dash Duck เป็นทีมจากกรุงเทพเรานี่เองนะครับลงทั้งฟิกซ์ทั้งโรดเลยนะครับน้องบอลก็ลงนะแต่ลงไป2รอบเมื่อกี้โซ่ขาดรุ่นฟิกซ์ก็เลยได้เก็บแรงเลยนี่จะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มที่3นะครับตอนนี้เริ่มเกิดการงูกินหางนะครับทยอยน็อกรอบกันไปเรื่อยแล้วครับคุณเข้มความยากของรอบท้ายๆไม่ท้ายด้วยรอบกลางๆนี่คือการหนีตายแล้วครับเพราะเมื่อความเร็วของกลุ่มนำมันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วกลุ่มตามก็ยากที่จะหนีแล้วครับใครที่หลุดจากกลุ่มนำตอนนี้จะกลายเป็นกลุ่มไล่ทันทีครับที่จะต้องหนีตายกันเคยถามนักกีฬานะครับถ้าปั่นยาวๆ100โลกับปั่นไคทีเรียมแบบนี้20โลนะครับอันไหนเหนื่อยกว่ากันเขาบอกว่าแบบนี้นะครับเหนื่อยกว่าเหนื่อยในเวลาแป๊บเดียวด้วยครับใช่มันเหมือนแบบถึงทางมันสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าลักษณะเกมมันบีบหัวใจกว่าฮาร์ดเรทโซน3โซน4นี่พุ่งปรี๊ดแต่บางคนก็ลงหลายรุ่นนะผมยังโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีกหนึ่งคนครับที่ผมคิดว่าหมวดโจจากรุ่นฟิสเกียสติกันอันนี้ก็จะลงอีลิตด้วยเดี๋ยวดูกันนะครับซึ่งเมื่อกี้1ใน3นะโพเดียมนะถ้าจากการที่เราดูอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรารอดูผลกันอีกทีนึงครับผมและตอนนี้ในรุ่นโรดไบค์เมนสตรีทครับที่เห็นในจอของเราตอนนี้นะครับเป็นการหนีตายของกลุ่มท้ายแล้วครับน็อกรอบกันอีกแล้วก็ขบวนของกลุ่มนำมาอีกแล้วเมื่อตอนแบงคอกไคทีเรียมนะครับยังเกือบจะเกิดเหตุการณ์อันดับ1น็อกรอบอันดับ 2, 3, 4เลยนะครับก็คือแทบจะไม่มีที่2เลยอ่ะแต่ผมจะไม่ผิดคุณอีวานบิกันโซลี่จากอิตาลีโอ้โหเร็วที่ราชดำเนินนะครับผมแต่แค่เกือบนะแค่เกือบเกือบเกือบอีกนิดเดียวมาแชลมาอีกแล้วครับสถานการณ์ในรอบนี้จะเป็นอย่างไรหมายเลข213ครับผมหมายเลข213ขึ้นเป็นผู้นำในรอบนี้ครับอันดับ2นี่เป็นน้องบอลนะครับอันดับ3นี่เซอร์ไพรส์ตุนนะครับจากโพธารามก็ยังเป็นการผลัดกันขึ้นนำผลัดกันขึ้นล่าของกลุ่มนำตอนนี้นะครับสถานการณ์ยังสูสีคู่ขี้ยังดูไม่ออกว่าจะเป็นใครจะโจมตีก่อนในตอนนี้เรียกได้ว่า1ใน5เนี่ยยังเป็นคนเดิมอยู่นะครับผมเอา1ใน10แล้วกันเพราะกลุ่มใหญ่มากผมให้1ใน20เลยแล้วกันพี่ตี้ยังมีโอกาสทั้งหมดครับในกลุ่มนำตอนนี้คืออาจจะมีบางคนหมกอยู่ในกลุ่มเนี่ยแต่ยังไม่เคยขึ้นมานำเลยนะเดี๋ยวมาหวังรอบสุดท้ายรอบท้ายๆนะไปครึ่งทางแล้วนะครับจาก12รอบนะครับผมเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงความเร็วอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเพราะก่อนเข้าโค้งตรงนี้เริ่มมีความห่างที่แตกต่างกันเกิดขึ้นแล้วครับเข้าสู่โค้งพับ45องศาเหลืออีก6รอบครับเกมนี้ยังสรุปไม่ได้ครับยังดูไม่ออกว่าจะเป็นใครนะครับผมว่ามีหลายคนนะครับที่เป็นตัวเต็งเนี่ยอยู่ในกลุ่มนำนี่แหละแต่ว่ายังไม่ขึ้นมานะครับเพราะยังมีอีกหลายรอบที่จะใช่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมทำเกมบุกกันอีกตั้ง6รอบใช่ครับเดี๋ยวเราจะคอยสังเกตกันดูครับว่าจุดเปลี่ยนของเกมในวันนี้จะอยู่ตรงไหนครับซึ่งน่าแปลกนะครับสำหรับซึ่งน่าแปลกนิดนึงนะครับสำหรับภูเก็ตคลายทิเลียมคราวนี้นะครับยังไม่มีพยาบาลหน้าเส้นชัย1คนครับพยาบาลหน้าเส้นชัยครับยังไม่มีใครฉายเดียวแล้วนำหลุดเข้าเส้นเลยนะครับไม่มีใครเบรกจนเข้าเส้นได้นะครับมาครับผมตอนนี้
ผ่านอีกหนึ่งรอบแล้วครับยังยังเป็นลีลาเหมือนปล่อยมือไหวฉีดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้มีคนตั้งเกมใหม่ขึ้นมา2คนแล้วนะครับหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งของกลุ่มไล่แล้วครับเป็นวิทวัฒน์นะครับ161นะครับตามด้วยน้องบอล2คนเป็น break away ในตอนนี้ในรุ่นของรถไบค์ Main Street นะครับมีคนตั้งโจทย์ให้คนตามไล่กันแล้วครับครับต้องไล่แล้วแหละเพราะว่ารวมตัวหนีแล้วนะครับรวมตัวหนีแล้วอีก5รอบเท่านั้นครับผมแล้วพอไป2คนเนี่ยยิ่งหนีง่ายด้วยนะครับ2คนแบบนี้จังหวะเข้าโค้งยิ้มเลยครับไม่ต้องวางกันเท่าไหร่ครับต้องมีคนขึ้นมาเป็นคีย์แมนของกลุ่มไล่แล้วครับครับไม่งั้นความเร็วนี้นี่5รอบก็5รอบครับหายแวบครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณไก่ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่ช่วยเราภาคกันเนี่ยเป็นฝ่ายข้อมูลนะครับเพราะว่ารู้จักนักกีฬาเป็นอย่างดีแต่วันนี้ไม่ได้ลงนะคุณไก่จากBuy Avenue ภูเก็ตนะครับขอบคุณมากด้วยตอนนี้หลุดไป2ไปสบายแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไปสบายพี่ติครับง่ายๆไปง่ายๆนะไปสบายฟังไม่ดีนะโอ้โหมืดๆมานี่น้องบอลหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมีการตีหัวหน้าเส้นอย่างนี้แน่นอนครับถ้ามากันคู่แบบนี้นี่แหละครับสถานการณ์กลุ่มน้ำอย่างนี้จะทำยังไงครับกลุ่มไล่แล้วจะทำยังไงใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำของทีมตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูรอบขาของเปโลตอนนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ถ้าไม่ช่วยกันนะครับก็ไม่ทันแน่นอนค่อยๆประคองไปนะครับประคองชิดซ้ายไปเลยครับอันนี้อาการขาแข็งครับค่อยๆชะลอชิดซ้ายเลยนะครับตอนนี้ระยะห่างไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับ2คนที่ทิ้งออกมาตอนนี้ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ5รอบนี้เขาจะกวาดกันแล้วครับผมวิทวัฒน์นะครับตามด้วยน้องบอลทางตรงแล้วครับผู้นำเอ็กเบรกเวย์2ของเราตอนนี้ห่างประมาณ20เมตรได้ไหมครับเข้มใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาชะลอตอนเข้าโค้งแล้วด้วยครับตอนนี้เพราะมากันแบบ2คนแล้วครับมาแล้วแล้วกำลังจะน็อกรอบแล้วถูกน็อกรอบแล้วเชียร์กับผู้นำของเราตอนนี้หน่อยครับบอลนำแล้ว163กับ161ครับผมตอนนี้ช่วยกันอยู่นะครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาดูครับกลุ่มไล่กันครับห่างประมาณ50เมตรได้เลยครับผมต้องเอาหน่อยแล้วครับผมกลุ่มไล่ตอนนี้ต้องผ่านการช่วยทีมนะครับเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรครับกับระยะห่างตอนนี้กลุ่มไล่ยังเป็น204กับ140ที่ช่วยกันลากมาในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะโดน2คนเด็กเวทของเราตีหัวแล้วออกไปแล้วครับตอนนี้ผมพาคุณมาคุณหนีผมไปแล้วต้องมาไล่กันใหม่แล้วนะครับเพราะว่าในกลุ่มรู้สึกจะไม่มีใครช่วยขึ้นมาแล้วนะเริ่มพอลากกันมาตั้งแต่ต้นครับตอนนี้เริ่มหมดกันแล้วตอนนี้ก็ยังต้องลากต่อไปนะครับ204กับ140เนี่ยตอนนี้ต้องใช้แรงศรัทธาล้วนๆครับแต่เรื่องนึงที่เราลืมไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในไคลทิเลียมนะครับโดยเฉพาะโค้งหักศอกยากๆแบบนี้นะครับหนีครับหนีครับหนีครับไปกันต่อครับนี่กลุ่มหนีนะครับโอ้โหมาด้วยความเร็วสูงเลยตอนนี้ผู้นำของเรา2คนผ่านโค้ง45องศาออกมาแล้วครับยังมากัน2คนอยู่นะครับหุ่นใกล้ๆกันด้วยนะครับโอ้โหไปกัน2คนนี่ตัวเล็กๆนี่เข้าโค้งสบายเลยดูขาครับพี่ตี้2คนนี้ขาทรงเดียวกันเลยครับ ผู้นำของเราแล้วกลุ่มไล่จะทำยังไงล่ะครับทีนี้เกมตอนนี้ยอมให้เขาไม่ได้นะครับเมื่อกี้ทัศนะของโกไก่นะครับบอกว่าถ้าจะไล่ยากครับเพราะว่า2คนที่ยังลากกลุ่มอยู่เนี่ยยังเป็นคนเดิมเป็นคนเดิมที่กันมาตั้งแต่เริ่มลากกันมาตั้งแต่รอบแรกครับตอนนี้หมดแล้วครับ
แต่ต้องทำครับคุณเข้มเพราะว่ายังมีเหลืออันดับ3ให้ลุ้นครับใช่ครับยังไงก็ต้องขึ้นครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นคู่นี้สปริ้นกันแน่นอนครับในรอบสุดท้ายยังคงเป็นวิทวัฒน์นะครับกับคณิศรนะครับครับผมและเข้าสู่ทางตรงแล้วครับมาแล้วครับมาแชวของกลุ่มนำส่งสัญญาณมาแล้วรอบหนึ่งนี้เร็วๆนะครับและตอนนี้ที่ขึ้นนำน้องบอลครับมาอยู่นะครับหมายเลข161นะครับผมเหลืออีก3รอบครับคณิศสอนนำนะครับวิทวัฒน์ตามคุณเข้มดูระยะห่างครับกลุ่ม2กลุ่มไล่ยังไม่มาคุณเข้ม1ทางตรงนะครับตอนนี้สำหรับกลุ่มที่จะต้องตามเบรกเวย์2คนเมื่อกี้ห่าง20วิคราวนี้ห่างนานกว่าเดิมมากเลยครับเปลี่ยนคนล่าแล้วหมายเลข203ครับผมตอนนี้เป็น2แถวแล้วครับที่ขึ้นนำขึ้นไล่นะครับแต่ความเร็วห่างกับกลุ่มนำมากเลยนะครับเท่าที่ตอนนี้ระยะทางอยู่ประมาณ1ช่วงทางตรงของเรานะครับประมาณ300และแถมระดับ300เมตรและแถมความเร็วของกลุ่มเนี่ยกับผู้นำเนี่ยต่างกันเยอะขนาดนี้พอไปเจอโค้งอีกยืดไปอีกถ้าไม่มีอุบัติเหตุนะครับ2คนก็น่าจะเป็นอันดับ1กับอันดับ2นะครับใช่ครับแต่จะเป็นใครต้องรอลุ้นกันจนจบครับและการแข่งขันในรุ่นต่อไปนะครับมันจะเป็นการแข่งขันในรุ่นของ Fix Gear Men Elite นะครับ Fix Gear Men Elite นะครับอีก3รอบครับ Fix Gear Men Elite ก็คือ Fix Gear รุ่นใหญ่สุดของ Fix แล้วนะรุ่นไม่ติดเบรก Hand Drop ล้วน15รอบสนามนะครับครับผมและมีนักแข่งจากต่างชาติครับเพียบๆไปลงรุ่นนี้ทั้งนั้นเลยใช่ครับตอนนี้โรดไบค์สตรีทนะครับมีชาวต่างชาติที่เห็นนะครับ1คนสู้ๆครับตอนนี้กลุ่มหนีต้องหนีจริงๆแล้วครับมัจจุราชตามมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นไฟมาแต่ไกลเร่งหน่อยครับหนีหน่อยกลุ่มเกือบสุดท้ายเนี่ยประมาณ20คนนะครับแล้วก็ลังท้ายมาอีก1นะครับและตอนนี้ไฟมาแชลจะมาอีกแล้วเห็นไฟมาแชลแล้วครับมาอีกแล้วไฟมาแชลส่งสัญญาณมาแล้วครับมีซาวแท็กประกอบมาด้วยครับรอบนี้ยังคงมา2คนอยู่นะและก็ยังเป็นน้องบอลที่ยังขึ้นลากอยู่ครับเหลืออีก2รอบเท่านั้นแล้วครับพี่ตี้น้องบอลนี่ชื่อเต็มๆเขาเป็นคือน้องบอลจะไม่ตอบโต้นะครับโอ้โหชื่อชื่อใน Facebook ครับพี่น้องบอลคณิศสอนนะครับตอนนี้วีรกรรมล่าสุดคือทำสถิติติดอันดับต้นๆในสตาร์ว่าของการขึ้นดอยอินทนนท์อยู่นะฮะเขาปั่นจักรยานล้อ17นิ้วไปเชียงใหม่มาแล้วกรุงเทพเชียงใหม่นะครับอ้าวกลุ่มตามมาแล้วตูนจากโพธารามนะเป็นคนลากกลุ่มอีกแล้ว2รอบสุดท้ายครับของการแข่งขันในรุ่นรถไบค์เมนสตรีทนะครับตอนนี้นอกจากลุ้นอันดับ 1-2 ที่เบรกเอาเวย์ออกมาเป็นคู่แล้วนะครับแล้วยังต้องลุ้นกลุ่มไล่ที่จะชิงอันดับ3กันอยู่ด้วยตอนนี้อันดับ1ที่กำลังผัดขับเคี่ยวกันลงเนี่ยน้องบอลนี่ก็เด็กฟิกเกียร์เก่านะถูกต้องครับอันดับ3ตุนจากโพธารามเนี่ยเด็กฟิกเกียร์เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไปขี่รถไบค์นี่นำอยู่เป็นอันดับ3เป็นการเซอร์ไพรส์ตอนนี้นะครับรุ่นเมื่อกี้เขาล้มด้วยนะแล้วขึ้นมาแข่งรถต่อโอ้สุดยอดเอา
เอาละครับตอนนี้ในกลุ่มเดกเวย์สองคนก็ยังคงชิงจังหวะกันอยู่นะครับยังเหมือนว่าน้องบอลเองก็พยายามบังลายแล้วก็เลือกที่จะเป็นคนขึ้นนำตลอดในตอนนี้นะครับยังเลือกที่จะเป็นคนคุมเกมครับผมรอบสุดท้ายยังไม่มานะครับถ้าระฆังดังขึ้นนั่นคือสัญญาณถึงรอบสุดท้ายนะครับครับผมตอนนี้ใครเปลี่ยนใจกับออกมาจากโค้งรีบมายึดพื้นที่บริเวณหน้าเส้นได้แล้วนะฮะตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากครับลุ้นกับการแข่งขันในรุ่นนี้ครับอย่างที่เราบอกครับว่ายิ่งดึกมันยิ่งดุขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการแข่งขันไครเทเรียมของเราและเสียงเพลงที่ขับกล่อมในวันนี้นะครับ DJ 404นะครับ DJ ปอนจูเนียร์ของเราเนี่ยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้ผมรอดูไฟมาแชลอย่างเดียวฮะผู้นำผ่านโค้งสุดท้ายมาแล้วครับกลุ่มน้ำมาแล้วนะครับกองเชียร์ระวังด้วยนะครับนิ่งๆไว้นะครับสวัสดีมาเชลของเรากำลังเสียงระฆังดังครับเข้าสู่รอบสุดท้ายของรุ่นเหลืออีก1รอบครับไปเมนสตรีทครับเหลืออีก1รอบนะครับไปแล้ว2คนนี้เริ่มมีการคุยกันแล้วครับสงสัยยังเลยเขาคุยอะไรกันอาจจะคุยแบบเอายังอ่ะนายเอายังอ่ะแล้วไล่เราหายไปไหนแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งทางตกกลุ่มไล่มาแล้วครับกลุ่มไล่ที่เป็นโลตองกลุ่มใหญ่สุดของเราตอนนี้นะครับมันจะปล่อยให้2คนกลุ่มนำเบรกเวย์หนีออกไปแล้วตอนนี้เป็นช่วงสำนึกบาปครับห่างเยอะแล้วตามล่าตามไล่ตามหนีครับโอ้โหมีคนนำมาแล้วเบรกเวย์จากกลุ่มตามมาแล้วครับ213ครับแล้วในรุ่นต่อไปนะครับ Fix Gear Main Elite Stand By ได้เลยครับ Fix Gear Main Elite ครับ For next race Fix Gear Main Elite please stand by For next race Fix Gear Main Elite เสียงระฆังดังขึ้นแล้วนะครับเป็นสัญญาณสู่รอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายของการแข่งขันรถไบค์เมนสตรีทครับผมแต่บนจอของเรานะครับผู้นำสองคนยังเกาะกันอยู่เดี๋ยวได้เห็นฮะเรื่อยๆคงตกลงอะไรกันสักอย่างนะลึกผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยมีบรรยากาศการขึ้นเป็นผู้นำอย่างนี้มาก่อน ผมก็ไม่เคยรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์สักนิดนึงตอนนี้คณิศรกับวิทวัฒน์นะครับสองคนแต่ดูเหมือนวิทวัฒน์จะเด็กนะถ้าผมดูไม่ผิดนะยังวัยรุ่นอยู่เลยคงจะไม่น็อกรอบไม่ไม่มีการน็อกรอบเกิดขึ้นแล้วครับคงไม่มีแล้วผู้นำของเราผ่านโค้งถ้าเป็นคุณเข้มนำมา2คนจะยิงตอนไหนครับผมจะยิงตอนโค้งสุดท้ายตรงนี้แน่นอนครับพอพ้นแหลมสะพานหินอันนี้ปุ๊บจังหวะสปรินต์ตรงนั้นเลยฮะนั่นเลยซึ่ง2คนอาจจะคิดตรงกันก็ได้แน่นอนฮะระยะทางประมาณ100เมตรตรงนี้นะครับต้องลองดูครับว่าก๊อกสุดท้ายใครจะเหลือมากกว่ากันนะมาแล้วครับแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับกองเชียร์อยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆนะครับยืนดูได้แต่อยู่นิ่งๆนะครับอย่ายืนอะไรออกไปนะครับใครหายใจแรงตอนนี้มีผลนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับแล้วตามมาด้วยผู้นำนะครับจังหวะสปรินต์มาแล้วครับดูครับโอ้ยสูสีมากเป็นน้องบอลครับผมสุดยอดครับเห็นหรือเปล่าครับน้องบอลจะไม่ตอบโต้ของเราสุดยอดตามมาด้วยวิทวัฒน์นะครับหมายเลข161นะครับโอ้โหหมายเลข163นะครับผมน้องบอลจะไม่ตอบโต้จากเด็กฟิกซ์เกียร์ตอนนี้เป็นแชมป์ภูเก็ตไครเทเรียมประเภทโรดไบค์สตรีทนะครับครับผมจากทีม Dash Duck นะครับเรามารอดูเวลากันอีกทีนึงครับและตอนนี้อันดับ3หรือเปล่าครับผมที่กำลังจะเข้าเส้นตอนนี้สปรินต์มาแล้วครับกลุ่มนี้โหดไม่แพ้กันโอ้ยระวังแล้วเป็นใครโอ้ยสูสีมากครับอันดับ3ของเรา179
ายใจตอนนี้หายใจโล่งขึ้นมานิดนึงแล้วครับเราได้อันดับ1 2และ3ของรุ่นรถไบค์เมติดแล้วครับผมเราได้เห็นการสปินโหดๆกันทั้งอันดับ1 2และ3นะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวจบการแข่งขันในรอบนี้ไปนะคะจะอนุญาตนะคะปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้านะคะออกทางจากบริเวณการแข่งขันได้นะคะสำหรับหมายเลข179นะครับอันดับ3ไวโรจน์นะครับกันภัยอันดับ1คณิศรนะครับน้องบอลอันดับ2วิทวัฒน์นะครับ For the first place is น้องบอลนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมของเราทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเรายังมีกิจกรรมถ่ายรูปพร้อมกับ #AmazingPhuket นะครับผมค่ะหรือจะ #BangkokCriteriumPhuketCriterium ก็ได้นะคะ And for the hashtag on the social medias you can still #AmazingPhuketPhuket Criterium or Bangkok Criterium อันดับ1กับอันดับ2นี่161กับ163นะลงทะเบียนห่างกัน2คนนึงนั่นน่ะแล้วก็คุยกันสนิทสนมกันมาโดยตลอดนะครับตอนเข้าก็ดูยิ้มๆนะผมว่ามีตกลงอะไรกันมาแน่เลยต้องยินดีด้วยนะครับกับน้องบอลนะครับ And for the next competition will be Fixed Gear Elite Anyone who is joining in this competition please be ready and stand byfor fixed gear elite โอ้กลุ่มท้ายเข้ามาแล้วนะครับกองเชียร์ต้องระวังอยู่นะครับยังคงความเร็วสูงเนี่ยโอ้ขอเสียงเชียร์นะครับในการแข่งขันของรุ่นรถไบค์เมนสตรีทครับผมและในรุ่นต่อไปการแข่งขันรุ่น fixed gear men elite เราจะกลับมาดูความดุของ fixed gear กันนะครับผมแต่ตอนนี้พักเข้าโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาอีกครั้งกับ Sing Present Phuket Criterium 2016 by Victoria ครับผมใช่ค่ะ